สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่หน้าซุ้มกิจกรรมศิลปะกันแล้วนะครับซุ้มกิจกรรมศิลปะของเราก็มีวิธีการเล่นแบบง่ายๆ3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับกิจกรรมของเราก็จะเน้นความเป็นส่วนตัวนะครับมาเองเล่นเองวาดเองลุยเองนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเราก็จะเลือกแผ่นไม้ในแบบที่เราต้องการนะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่20บาทเลยนะครับต่อไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบที่มีกรอบขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้ไม่มีกรอบนะครับแบบนี้เราก็จะมีเทปนะครับสำหรับแปะด้านข้างไว้ให้ที่ด้านบนด้วยนะครับก็จะมีเทปให้ฟรีเลยนะครับส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบที่มีกรอบนะครับแต่จะเป็นไม้แผ่นเล็กนิดนึงนะครับราคาก็จะอยู่ที่40บาทนะครับแล้วก็แผ่นที่3ครับใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ50บาทแล้วก็แผ่นนี้ครับใหญ่เลยนะครับใหญ่กำลังพอดีกับการวาดแล้วไม่เหนื่อยมากนะครับก็จะอยู่ที่60บาทครับกระดานไม้เราก็จะมีวางจำหน่ายอยู่ด้านบนนะครับสนใจแผ่นไหนก็หยิบแผ่นนั้นนะครับหยิบแล้วหยอดค่าอุปกรณ์ที่กล่องนี้ได้เลยครับอุปกรณ์วาดเขียนของเราก็จะมีให้ยืมณที่ตรงนี้นะครับก็จะมีผ้ามีจานสีมีดินสอนะครับมียางลบมีสีมีผู้กันมีแก้วน้ำเพื่อที่จะตักน้ำมาล้างผู้กันนะครับเมื่อใช้เสร็จแล้วนำไปล้างที่โอ่งด้านหลังและเอากลับมาวางที่เดิมนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนการเลือกภาพที่สนใจนะครับชอบภาพไหนก็ดูเลยนะครับถ้าชอบภาพไหนพิมพ์ใต้ภาพไปเลยนะครับใน YouTube ถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นภาพนี้ก็พิมพ์ว่าภาพวาดบนไม้ EP 4นะครับหรือจะพิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับพิมพ์ว่ารวมวาดภาพบนไม้ก็จะขึ้นมาทุก EP เลยนะครับและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่3นะครับเมื่อใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับก็นำไปล้างที่โอ่งด้านหลังให้เราด้วยนะครับแล้วก็เอากลับไปวางไว้ที่จุดเดิมนะครับส่วนภาพที่วาดเสร็จแล้วก็สามารถนำเอากลับบ้านได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเอามาโชว์เราด้วยนะครับติดตามเราได้ที่